็นกำลังใจเป็นเกียรติกับพี่ตอยด้วยครับนี่พี่ตอยนะเป็นชาวบ้านนะเป็นนักธุรกิจอยู่ที่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนี่แหละแล้วก็เป็นผู้นำเนี่ยเรื่องการทำกิจกรรมส่งเสริมและสร้างสรรค์การท่องเที่ยวที่คนทุกคนเนี่ยจะทำยังไงให้มีส่วนร่วมนะใช่ไหมบางทีไปเที่ยวไปดูอย่างเดียวมันไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรอ่ะนี่พอทอดปีนยังไปนะแน่พอยังไงฮะให้มีส่วนร่วมยังไงการท่องเที่ยวเนี่ยก็เรียกที่เรียกถึงที่ใช่ไหมครับไม่ต้องถึงขั้นเรียกน้องนะฮะครับผมพี่ปีบ้านนะครับก็มาตั้งแต่วันแรกนะครับก็คึกคักมากนะครับสำหรับตัวพื้นที่ตรงนี้ก็มีกิจกรรมที่ให้เรามาปฏิบัติดอยนะครับเป็นเรื่องของเย็บปักกับร้อยมีเพ้นผ้านะครับมีปัดผ้านะครับก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้พื้นที่อยู่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลนครนนทบุรีก็การทำศิลปะแบบนี้นะครับก็เป็นการจันลงชีวิตจันลงจิตใจนะครับทำให้เรามีสมาธิในการทำศิลปะนะครับก็จะทำให้การใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์นะครับมาเป็นทำอย่างอื่นนะครับนอกจากไปเที่ยวในพื้นที่ต่างๆที่มาลงสมาธิแล้วก็จะใช้เวลาในการเพ้นนะครับแล้วก็เก็บปัดร้อยอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณภาพมีคุณค่าขึ้นนี่นะครับก็เราจะคุยกันไปก็แจกกันไปเลยดีไหมครับคุณพี่ฮะนี่นะครับเรื่องนี้ใครเชื่อไปอย่างงมงายแต่ถ้าใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นี่นะฮะตอนนี้นะครับใครจะเป็นผู้โชคดีสิทธิ์ท่านแรกก่อนนะครับมันจะต้องฟังก่อนเดี๋ยวต้องอธิบายนี่คือเหรียญนี่นะงานอันนี้ก็มีซูเวเนียร์เริ่มต้นจากท่านอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติผู้สร้างสรรค์วัดร่องขุ่นทุกท่านเคยไปไหมพี่เคยไปไหมชอบไหมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนครับเชียงรายค่ะนี่เอาแจกเลยดีกว่ามาเลยนี่อ่ะปรบมือโอ้ถือว่ามีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยถ่ายรูปโอ้ตอนนี้ถ่ายรูปถ่ายกันเองหมดแล้วช่างภาพตกงานหมดเลยเนี่ยกลับไปครับขอบคุณมากครับคุณป้าครับอันนี้อุปกรณ์เนี่ยแม้แต่เพื่อการดูสนก็ตามทีนะทุกท่านรู้ทราบดีว่ามันก็ต้องใช้อะไรใช้เงินเราไม่มีเงินอาจารย์ก็ดีมากนะพี่ตอนเงินอ๋อเฮ้ยโดนแรงดูดเพื่อนแล้วกันดูดเพื่อนตั้งไม่ได้อาจารย์ก็บอกทำไงดีนะผมก็บอกอาจารย์ผมขอบคุณมากเลยตังก็เลยเดี๋ยวเพื่อนออกแบบด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคนนั้นก็พูดแบบบ้านแบบอะไรหน้าแบบเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ช่วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยออกแบบไปเรียนกิ่งหนุมานอารยสถาปัตย์นี่นะกิ้งเนี่ยมีเนื้อทองแดงเนื้อเงินเนื้อทองคำโอ้โหเนี่ยบอกว่าพอด้วยแสงจินดูภาพของอาจารย์เฉลิมชัยออกแบบโอ้โหแล้วก็เราต้องทำของดีอาจารย์นั่นบอกว่าเราต้องทำของดีอย่าไปทำของที่มันแบบยังไงอ่ะมันแบบยังไม่มีคุณค่ามากพออะไรเงี้ยเราก็คิดกันเป็นหลายเดือนนะว่าจะทำเป็นรูปภาพไม้ไผ่ยอดธงนี้ไหมลุงปู่ทวดให้แบบว่าเราคิดแบบมหาชนไงเนี่ยบอกว่าอาจารย์ก็บอกภาพทำเยอะเสียอีกไม่ดีก็เลยบังเอิญว่าผมได้เกิดปีวอกปีลิงไงโอ้โหทำไมบังเอิญขนาดนี้ทำอะไรเอาไม้ใช่อาจารย์ได้ซื้อมาเลยมาแจ้งซื้อนี่ฮะทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ห้าโอ้โหเช่นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนในหมดโอ้โหปีวอก2499ยุคอันธพาลคลองเมืองเลยนะขอบคุณนะครับนี่แล้วที่คอนี่แย่ด้วยนะตอนนี้นี่หลักอนาคตหลักล้านนะเนี่ยตอนนี้หายากมากในวงการเพราะว่าวันแรกที่เปิดงานเมื่อ3ปีที่แล้วแหละพี่ก้อยก็มาตอนแรกเลยตอนนั้นเนี่ยคนมาเป็นหมื่นเลยนี่ผมเห็นพลังอำนาจของศิลปะและศิลปินนะคือเนี่ยเปิดงานครั้งแรกเนี่ยคือไม่รู้จักงานเราหรอกถ้ามาก็โอ้โหตบยุงอ่ะถูกไหมเราต้องทำใจว่างานปีแรกเป็นยังไงแต่ว่าด้วยพลังอำนาจบารมีของศิลปะจากการสร้างสรรค์ของอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยทำให้คนมาเป็นโอ้โห2-30,000คนแบบมืดฟ้ามัวดินเลยนะแล้วไม่ใช่มาแบบเปิด10 โมงมา9 โมง 59ไม่ใช่นะเปิด10 โมงมา 5:00
มา6โมงกลัวจะไม่ได้เหรียญเนี่ยเราก็เลยมีความผูกพันแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวเราเฟซบุ๊กไลฟ์อันไหนมีแน่นี้นะก็กราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์ท่านมีบุญคุณต่อมูลที่อาริสาปัตนอกจากเป็นประธานร่วมก่อตั้งเนี่ยท่านยังเป็นไปเป็นไงทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติด้วยข้อมูลที่เราก็สร้างขึ้นมาเพื่อเนี้ยเนี่ยเห็นเนี่ยนะทำสิ่งอำนวยสะดวกทำห้องน้ำปลอดภัยทำเฟรนด์ดีไซน์เวทีก็มีทางลาดห้องสุขาก็มีกาวจับบ้านที่นอนที่พักวีลแชร์ต่างๆก็ทำให้ทุกท่านทุกเพศวัยเนี่ยสามารถมั่นใจในการดำเนินชีวิตได้มากขึ้นว่าเราจะปลอดภัยในเบื้องต้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานและที่ททท.มาช่วยส่งเสริมต่อยอดเชื่อมโยงเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างคุณป้าคุณพี่เนี่ยนะแต่ออกจากบ้านได้แล้วมีวีลแชร์ไฟฟ้าหรือให้คนเข็นได้แล้วมีทางลาดมีอาริยสาปัดแล้วเข้าห้องน้ำได้แล้วเนี่ยเที่ยวได้แล้วใช่ไหมพ่อครับครับใช่พี่เขานั่งนานแล้วเดี๋ยวพี่นั่งนานแล้วฮะเดี๋ยวให้พี่เขาพี่ทอยครับครับเรื่องการทำเย็บปักถักร้อยกิจกรรมสาธิตที่พี่ตอยฉายาเจ้าแม่กิจกรรมสาธิตนะเยอะมากที่จะมาประมาณ108อย่างเอาอะไรมาบ้างเนี่ยวันนี้เอาอะไรมาบ้างครับพี่ตอยครับสวัสดีค่ะการที่ความตั้งใจก่อนนะคะที่มานำเสนอการทำกิจกรรมก็มาจากการท่องเที่ยวมาจากการท่องเที่ยวได้อย่างไรเดิมก็มีการที่เราไปเที่ยวใช่ไหมไม่ว่าเราจะไปเที่ยวเราก็ต้องเตรียมความพร้อมก่อนเช่นเกิดการดีเลย์หรือการเข้าที่พักนะเราก็มีกิจกรรมเล็กๆเนี่ยอยู่ในใจเราเวลาจะเรียกว่าล่าช้าอะไรสักอย่างเนี่ยกิจกรรมเราเลือกขึ้นมาทำแล้วไม่เบื่อรู้สึกมีความสุขนะคะนั่นก็ส่วนหนึ่งในการที่มาที่นี่เนี่ยเราส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุอยู่แล้วที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตนครนนทบุรีนะคะเราจึงอยากให้ผู้สูงอายุที่มาที่นี่ไม่ว่าเด็กหรือว่าผู้ที่เขาร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงก็สามารถมาทำได้นะคะในกิจกรรมวันนี้เรานำมาก็มีถุงนะคะซึ่งถุงอันนี้เรากำลังส่งเสริมการไปเที่ยวใช่ไหมคะไม่ต้องใช้ถุงอะไรที่เขาเรียกก๊อฟแก๊ปหรือถุงพลาสติกเราไม่ใช้เรามีถุงผ้ามาให้ทุกท่านนะคะได้นำไปเที่ยวแล้วก็ปักชื่อปักอะไรเป็นของตัวเองเกิดความภาคภูมิใจนะคะทำมีสมาธินอกจากที่ท่านที่ปักถุงแล้วนะคะที่ไปเที่ยวก็ยังมีซองนะคะสำหรับใส่แว่นตานะคะเวลาไปเที่ยวแล้วก็มีของที่เราทำด้วยตัวเราเองสวยงามนะคะซองใส่แว่นตาและซองที่ใส่โทรศัพท์ด้วยนะคะในการมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทั้งสิ้นนะคะรวมถึงพวงกุญแจที่เรานำมาเสนอนะคะแต่เพียงแต่วันนี้เนี่ยหลายๆท่านน่ะยังไม่ได้ปักชุดอย่างที่เดินโชว์นะคะอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ปักตอนนั้นก็จะปักลงที่ของที่ใช้แต่ท่านใดที่ทำแล้วสามารถไปต่อยอดได้ค่ะนะคะนำไปทำเป็นอาชีพในการที่ค้าขายก็ได้นะเพราะเป็นชิ้นงานที่มีคุณค่าในตัวของมันเองนะคะศิลปะชนิดนี้ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอ๋อที่มาที่นี่นะคะเราให้มีฝึกสมาธิในการทำชิ้นนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะขอให้ทำอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณด้วยครับพี่ตอยสูงไม่มีผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรีค่าใช้จ่ายนะให้เกิดความสุขค่ะไม่มีค่ะเชิญค่ะมีหน้านี่ฮะใบหน้าราศีผ่องใสใช่ไหมคนจิตใจบุญกุศลนะครับนี่ช่วยส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นแล้วก็โดยเฉพาะผู้สูงวัยผู้สูงวัยนะคะแล้วผู้ที่คือร่างกายเราไม่ได้ไปเต้นไปอะไรมากเราก็นั่งทำได้นะคะทำได้ค่ะวันที่กี่รอบเดิมนะคะเราจะตั้งไว้ทุกวันละ2รอบแต่พี่ๆที่มาเนี่ยมาถึงเราบอกว่าไม่มีเวลาอยู่ยังก็เริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะคะไม่มีรอบนะคะคือตลอดเวลาทั้งวันเลยนะคะทำทั้งวันไม่มีรอบค่ะเดิมเราจะมี2รอบกลายเป็นตั้งแต่เช้าถึง6โมงเย็นเลยแล้วคนทั่วมากนะคนแน่นตลอดนะไม่มีจำกัดจำนวนชิ้นด้วยทำได้ตลอดจนถึง6โมงเย็นขอบคุณด้วยครับเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณเลยครับนี่ครับตอนนี้น้องใหญ่ครับFacebook Live Thailand Ferryside Expo ก็ผมขอรายงานข่าวสารนะครับเราอยู่กันที่บูธของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ตอนนี้พอคุณกิตนะครับตัวแทนผู้บริหารของททท.ก็มาร่วมพูดคุยเรื่องของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงศิลปะเชื่อมโยงชุมชนแล้วก็ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเนี่ยอย่างเนี้ย
ผู้สูงอายุวัยเก่าเนี่ยมาเนี่ยมาเที่ยวงานท่านมีอะไรจะบอกพวกเรานะครับเชิญครับท่านนี่พ่อท่านนะที่เราลงทุนก็จะมีผมพบท่านเมื่อ8ปีที่แล้วผมอายุ85นี่ผมมาจากพวกเหล็กนะมา6โมงเช้ากว่าจะวนหาได้ผมมาเพื่อจะทำคือว่าระดับกันเต็มที่ตอนนี้ผมย้ายไปอยู่พวกเหล็กผมก็เปลี่ยนตัวตายไม่เห็นแล้วผมเป็นเพื่อนประจวบเหมาะที่เป็นผู้ว่าคนหาคิดก่อนเขาต้องตามคนไม่ได้นะแต่หลายการผมก็เลยเห็นที่ว่าตรงนี้ผมถ้าไปจอดเขาบอกจอดไม่ได้ผมก็มาจอดไม่ได้ได้ยังไงที่ว่านะแล้วผมจะมาทานนี่โดยเฉพาะผมไม่สนใจทานหรอกครับโอ้ผมเนี่ยผมต้องเห็นเนี่ยทุกอย่างนี่ปตท.นี่มีทั่วเติมดีสายแห่งดีเพราะว่าพอตัวองอาอยู่นี่นะเป็นคนทำไม่ใช่ผมทำครับองอาทำครับเป็นผู้นำนะครับที่มีอารยะที่ไปพบพ่อไปอะไรต่างๆขอบคุณมากครับทุกท่านจบกันเลยครับขอบคุณมากครับนี่ฮะเนี่ยต้องเรียกว่าคุณปาแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนดูมากต้องเรียกคุณพี่นะโอ้85เนี่ยพอบอกครับ85นี่ยังได้ขนาดนี้กันนะดังนั้นนี่แหละเป็นคำตอบเป็นเหตุผลว่าทำไมททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องมาช่วยกันรณรงค์ให้เส้นทางท่องเที่ยวทุกคนทั้งมวลเนี่ยรองรับขั้นเหล่านี้ได้ตอนนี้เรารองรับได้ขนาดไหนครับพอบอกครับรองรับได้ขนาดไหนไม่ทราบนะแต่ว่าก็รองรับได้เพิ่มขึ้นมากทุกปีนะครับว่าเราก็พยายามที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จะรองรับคนของเราประเทศของเรานะครับเมื่อคนเราประเทศของเราอยู่ดีมีสุขสามารถเดินเหินเดินทางไปไหนได้สะดวกสบายแต่ว่าแต่ประเทศไทยครับทั่วโลกทุกประเทศนะครับก็สามารถมาเที่ยวบ้านเราอย่างมีความสุขเลยครับเอาละครับแล้วก็ทุกท่านนะครับติดตามกิจกรรมต่างๆมากมายหลากหลายตลอดวันนะครับถึง1ทุ่มคุณพี่อย่าเพิ่งเรียกผมนะครับที่บูธททกิจกรรมสาธิตพี่ตอยบอกแล้วว่าคงกำหนดรอบลำบากแล้วก็มากันเรื่อยๆเลยเอาว่าเราอำนวยความสะดวกเต็มที่มาแล้วทำได้เลยดีไหมฮะมาปุ๊บเจอปั๊บทำได้เลยครับนะไม่ต้องรอถ้าเดินกันทั้งวันเหนื่อยหิวแล้วก็มีมุมอาหารอยู่ทางฝั่งนี้นะครับถ้าเมื่อยด้านหลังททก็มีศูนย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับดูแลเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุโดยเฉพาะใช้บริการนวดได้นะครับอันนี้บริการฟรีเหมือนกันครับผมนะครับติดตามกันตลอดวันนะครับทั้ง Facebook Live Thailand Felisa Expo นะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่อย่างต่างชาติก็มานี่แม้ว่าฟังไม่รู้เรื่องก็ยังมาฟังนะเนี่ยโอ้นี่สุดยอดมากเลยนี่เขาทำธุรกิจท่องเที่ยวนี่เขาคุยกันไปหลายรอบแล้วนี่ในมุมของการเล่าสู่กันฟังครับพี่บอกครับเมื่อวานเนี่ยวันแรกวันที่สองวันแรก